กลับมาดูเรื่องผู้สูงอายุซึ่งผมติดตามต่อเนื่องเวลาเห็นข่าวเนี่ยผมต้องให้ความสำคัญเพราะว่าหนึ่งตัวเองก็สูงอายุเริ่มละแล้วก็เป็นห่วงเป็นใยเราเป็นสังคมผู้สูงวัยเมื่อวานนี้กู้ชีพเทศบาลเทพารักษ์โพสต์คลิปขณะกำลังใช้ขวานเจาะประตูบ้านหลังหนึ่งเข้าไปช่วยเหลือคุณยายท่านหนึ่งเพราะก่อนหน้าคุณยายเพื่อนบ้านบอกไม่เห็นแกออกจากบ้านมา3วันแล้วประตูทุกบานถูกล็อกจากด้านในก่อนหน้าเนี่ยเห็นคุณยายลื่นล้มแต่เดินเข้าบ้านเองได้แล้วไม่เห็นอีก3วันกู้ภัยก็เลยต้องทำแบบนี้แหละครับทุกชมฮะนี่ค่ะนี่คือไม่ออกมา3วันค่ะก่อนหน้าเคยเห็นลื่นล้มลื่นล้มแต่เห็นคุณยายอ่ะเดินกลับเข้าไปในบ้านเองได้นะคะแล้วหลังจากนั้นไม่เห็นคุณยายเดินออกมาอีกเลยค่ะเพื่อนบ้านก็เลยทำการประสานญาติและติดต่อเจ้าหน้าที่เข้ามาช่วยและเข้าไปเป็นยังไงน้องไบรท์ช่วยเหลือได้สำเร็จคือเจ้าหน้าที่เจอคุณยายนอนอยู่บนชั้น2ของบ้านค่ะเจ้าหน้าที่ไปถึงเนี่ยเจอคุณยายได้ถามว่าคุณยายได้กินข้าวหรือยังแกลุกไม่ไหวนะคุณยายบอกว่าไม่ได้กินข้าวลุกไม่ไหวค่ะโอ้โหเจ้าหน้าที่ก็พาตัวลงมาข้างล่างแล้วเอาไปโรงพยาบาลนะคะสมุทรปราการนะครับท่านผู้ชมฮะเทพารักษ์ค่ะโอ้โหดูฮะนี่ถ้าเพื่อนบ้านไม่ผิดสังเกตนะใช่ว่าไม่เห็นแกออกมา3วันแล้วอ่ะเอาอย่างนี้เดี๋ยวลงไปต้องไปต้องเดี๋ยวนะคุณยายคุณยายกินอะไรหรือยังก็จะกินข้าวอย่างไป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 เอาอย่างนี้เดี๋ยวลงไปข้างล่างก่อนเนาะเดี๋ยวจะลงไปข้างล่างก่อนต้องไปต้องเดี๋ยวนะคุณยายคุณยายท่านผู้สูงอายุที่ดีดูข่าวนี้ต้องหาวิธีติดสัญญาณป้องกันตัวเองแล้วน้องใบจะเป็นโทรศัพท์มือถือหรืออะไรก็ตามทีใช่ไหมเนี่ยอีกรายหนึ่งโคราชระทึกใจอยู่เหมือนกันที่พี่ไม้ตำรวจเข้าตรวจสอบบ้านหลังหนึ่ง 286/7 ในเขตตำบลในเมืองพี่ไม้หลังรับแจ้งจากชาวบ้านว่ามีคนเสียชีวิตอยู่ในบ้านเป็นบ้าน2ชั้นนะคะแล้วประตูทั้งชั้นบนชั้นล่างเนี่ยถูกล็อกแน่นจากข้างในเป็นบ้านคุณตาวัย71ปีค่ะแจ้งเรียกบอกเสียชีวิตอยู่ในบ้านเลยใช่ปรากฏชาวบ้านกับตำรวจตะโกนเรียกอยู่นานหลายครั้งไม่มีเสียงตอบรับตำรวจโทรศัพท์ตามญาติให้มาช่วยเรียกคุณตาแต่ก็ไม่มีเสียงอะไรไม่มีเสียงอีกค่ะทุกคนคิดว่าคุณตาสรศักดิ์น่าจะเสียชีวิตพอล็อกจากด้านในด้วยแล้วก็ไม่มีใครเห็นคุณตาตื่นขึ้นมาเปิดประตูบ้านตอนเช้าเหมือนทุกวันทุกวันจะเปิดประตูบ้านตอนเช้าค่ะด้วยความเป็นห่วงตัดใจงัดเลยงัดเข้าไปดูนั่นผู้ชมไม่มีใครอยู่ในบ้านอยู่คนเดียวไม่ใช่ห้องจัดที่เยอะมันไม่อยู่จัดไม่ได้เงินแค่ไหนแต่เป็นเงินแค่ไหนแต่มาหนาพอดีอยากมีที่ดูตอนนี้ครับไหนอ๋อโอเคเราผิดเสียพี่มา24นี้คนผู้สูงอายุปลอดภัยครับนอนหลับครับคุณตาแกหลับลึกใช่ค่ะอายุ71แล้วมันหลับลึกไงค่ะตะโกนยังไงทุบยังไงก็ไม่ได้ยินนะคือนอนห่มผ้าอยู่บนที่นอนนะคะแล้วตอนที่เจ้าหน้าที่เข้าไปคือคุณตานอนหลับอยู่พอญาติเข้าไปปลุกแกก็ตกใจตื่นมาคนเต็มห้องเลยนี่ค่ะไหนอ๋อโอเคนี่แกหลับไปกี่วันน่ะคุณตานอนหลับสูงอายุปลอดภัยครับไม่มาเปิดประตูบ้านตอนเช้าอ่ะรับลึกเลยรับลึกเยอะคุณตาปลอดภัยคุณตาเอาก็หลับลึกมันจะทำยังไงอ่ะใช่ไหมค่ะท่านผู้ชม